สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับรายการที่รวบรวมโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภพบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับก็เป็นประจำนะครับหลังจากที่ลอตเตอรี่ออกไปนะครับผมก็จะมาจัดคลิปเลขนำโชคจากราศีนะครับในช่วงแรกเนี่ยจะเป็นการอัปเดตตัวเลขในฉลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดที่เพิ่งออกไปคืองวดวันที่16พฤษภาคมนะครับรวมถึงก็จะมานำตัวเลขนำโชคจากราศีในงวด1มิถุนายนนะครับคืองวดต่อไปนำมาฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับก็ผมมาจัดวันนี้ก็คือเป็นที่16พฤษภาคมนะครับหลังจากที่ลอตเตอรี่ออกประมาณ2ชั่วโมงช่วงที่ผมจัดรายการนี้ประมาณ 18:00 นนะครับก็ตอนนี้ใน LINE นี้ก็ยังส่งข้อความกันตลอดเวลานะครับเพราะว่าเลขที่ผมเข้าในตารางนะครับเข้านะครับก็คือเลขท้ายรางวัลที่1 5 2 6เลขท้าย2ตัว7 1ถึงแม้ข้างล่างผมจะเน้นเลข8พระราหูนะครับแต่ในตารางมี7กับ1นะครับแล้วก็ยังเป็นตัวเลขที่เกี่ยวกับการไหว้พระเสาร์นะครับในวันที่1พฤษภาคมซึ่งหลายท่านที่อยู่ใน LINE เนี่ยก็อาจจะมีโชคนะครับเพราะว่าช่วงที่ใกล้ๆลอตเตอรี่ออกเนี่ยเราก็จะมีการแชร์ตัวเลขกันมีการไลฟ์สดกันนะครับมีการพูดถึงตัวเลขที่อัปเดตต่างๆโดยเฉพาะเลข5นะครับเลข5เนี่ยผมจัดโค้งสุดท้ายนะครับแล้วผมก็นำเลข5โดดเด่นขึ้นมาอีกตัวเลขนึงนะครับแล้วก็บอกว่าให้นำไปจับใน3ตัวรางวัลที่1นะครับก็คือทางทิศเหนือทิศเหนือเนี่ยก็มีเลขดาวจันทร์โดดเด่นอยู่ก่อนแล้วมีดาวจันทร์แล้วก็มีเลขในภพราศีตุลที่ผมบอกไปก็คือจะเมษมีเลข926นะครับตอนนี้เนี่ยพอเอาเลข5เข้าไปอยู่ในทิศเหนือเนี่ยหลายท่านก็เอาไปจับเป็น526 529นะครับเพราะว่าเลข5โดนเบียดเข้าไปในทิศเหนือด้วยนะครับก็หลายท่านก็มีโชคนะครับโดยเฉพาะเลขดาวจันทร์กับดาวศุกร์ซึ่งผมก็บอกว่าดาวจันทร์เนี่ยอาจจะมีโอกาสมาซ้ำอีกเพราะว่าอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะครับรวมถึงดาวศุกร์นะครับก็คือเลข6เนี่ยมีโอกาสมาถึง 95% แล้วก็มาจริงๆแล้วอยู่ในตำแหน่งที่หลักหน่วยนี่ถือว่าเป็นหลักสำคัญรวมถึงดาวจันทร์อยู่ในหลัก10เลข5ที่เพิ่งเพิ่มมาในโค้งสุดท้ายก็มาอยู่ในหลัก100เป็นอะไรที่เหมาะเจาะมากนะครับส่วนเลขท้าย2ตัวเนี่ยก็ในตารางก็มีเลข7วันที่1จัดไหว้พระราหูกับพระเสาร์ใจเนี่ยคิดว่าชอบเลขพระเสาร์เพราะว่างวดวันที่1มิถุนายนที่ผมกำลังจะให้ต่อไปเนี่ยในหนังสือ789เนี่ยพระเสาร์เนี่ยผมให้โดดเด่นในงวดวันที่1มิถุนายนก็เลยคิดว่าน่าจะมาในงวดวันที่1นะครับแล้วเลขพระราหูเนี่ยน่าจะถึงเวลามาได้แล้วแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับในงวดวันที่1มิถุนายนเนี่ยมีทั้งดาวพระเสาร์และพระราหูโดดเด่นขึ้นมาทันทีเนื่องจากตัวเลขเยอะแล้วผมก็บอกท่านผู้ชมแล้วว่ามีท่านผู้ชมนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปว่าผมให้เลขเยอะนะครับยิ่งผมจะเอาพระเสาร์มาเป็นตัวตั้งอีกกับพระราหูผมต้องเลือกแต่ลืมนึกไปว่าวันที่ไหว้พระเสาร์กับพระราหูเนี่ยพระเสาร์เป็นวันที่เปิดตัวและปิดทองและเป็นองค์ที่เป็นองค์ครูที่ผมจะรอพระเสาร์ในวันที่13กรกฎาคมด้วยก็ไม่ได้แก้ตัวแต่อยู่ในตารางนะครับพระเสาร์ตัวผมเองก็ถูกเลขท้ายรางวัลเลขท้าย2ตัวซื้อ81กับ71นะครับก็ถูกนะครับแต่ถูกไม่เยอะนะครับคู่เดียวเพราะว่ากะว่าถ้าเข้ารางวัลใหญ่ๆก็จะเฮนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่ามีโชคนะครับหลายท่านที่อยู่ในไลน์ก็มีโชคกันท่านผู้ชมที่มีโชค526กับ71เนี่ยถ้าจะกรุณาก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาเราจัด YouTube เนี่ยเราไม่ได้อยู่ในไลน์คนที่ดู YouTube ก็อาจจะมองว่าเวลาลอตเตอรี่ออกหวยสลากกินแบ่งออกกี่ไรเนี่ยมักจะบอกว่าเลขเข้าอะไรเงี้ยถ้าท่านมีโชคมีลาภก็คอมเมนต์ข้างล่างคลิปให้ผมหน่อยนะครับจะขอพระคุณเป็นอย่างสูงที่สำคัญก็คือการที่จะแอดไลน์เข้ามาคุยแล้วฟังผมไลฟ์สดเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับตอนเนี้ยเดี๋ยวผมแจ้งเลยนะครับเบอร์ที่จะแอดไลน์มาคุยกันมาถามว่าตำแหน่งดาวในตำแหน่งสมมุติงวดงวดวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านไปเนี่ยผมบอกราศีตุลเนี่ยมีเลขอะไรบ้างถ้าท่านดูดาวยังไม่เข้าใจหรือเพิ่งเข้าเปิดเข้ามาดูเนี่ยแอดไลน์มาแล้วก็มาถามได้ผมจะได้บอกว่าดาวประจำราศีนั้นคือเลขอะไรแล้วเลขเด่นให้ลองไปจับดูอย่างในหนังสือ789เนี่ยที่ผมขึ้นหน้าจอเนี่ย
จากใน YouTube มี5คู่ใช่ไหมครับเลขทิศเหนือมี5คู่ทิศใต้มี5คู่แต่ในหนังสือ789เนี่ยทิศเหนือมี2คู่มี21 26 29ไม่ต้องกลับเลยครับตรงๆ26คนในไลน์ถึงถูกกันเยอะตอนนี้เนี่ยถ้าท่านอยากที่จะมาได้เลขชุดน้อยลงนะครับก็แอดไลน์มาที่เบอร์ที่ผมขึ้นไว้แล้วกันนะครับเป็นเบอร์ของผมนะครับ065 4 542นะครับ4789มีเบอร์เยอะตอนนี้ผมจะพยายามให้เน้นเบอร์ไลน์ที่เป็นไลน์ส่วนตัวสำหรับที่จะตอบคำถามหรือพูดคุยกับท่านผู้ชมใหม่ๆที่แอดไลน์เข้ามานะครับเน้นอีกทีนะครับเบอร์ไลน์ส่วนตัวที่จะพูดคุยกันนี่คือ065 542 4789นะครับส่วนท่านที่สนใจที่จะสั่งกระเป๋าเรียกทรัพย์รับโชคหินถูกหวยหินคู่78คู่โชคลาภใหญ่หรือกระเป๋าคู่78รวมถึงซิมแม้แต่หนังสือ789ที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี่ยว่ามีแค่3คู่เองทิศเหนือทิศใต้แล้วก็จะเน้นเลขลงไปเนี่ยเล่มบอกท่านผู้ชมตอนนี้เลยก็ได้นะครับเล่มละ 1,888 บาทส่วนหนึ่งผมก็จะนำไปเป็นทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อจะไปมอบให้กับทางท่านที่ติดต่อประสานงานมาที่อยากให้ทุนสำหรับนักเรียนที่จบไปแล้วแล้วเข้าคณะดีๆได้รวมถึงนักกีฬาที่มีความสามารถแต่ขาดงบประมาณในการเป็นเบี้ยเลี้ยงนะครับแล้วก็รวมถึงวันที่13กรกฎาคมเนี่ยผมจะจัดไหว้ครูแล้วผมก็จะเททองหล่อครั้งแรกนะครับที่จะหล่อเริ่มองค์พระเสานะครับฉะนั้นก็คือรายได้อย่างสิ่ง789เนี่ยผมก็จะนำไปร่วมทำบุญร่วมจัดสร้างในพิธีที่เราจะจัดวันที่13นะครับฉะนั้นท่านต้องแอดมาอีกเบอร์หนึ่งนะครับอีกเบอร์หนึ่งก็คือ065 542 4988นะครับเบอร์แอดมินนะครับ065 542 4988อาจจะมีเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งก็คงไม่ได้รับตลอดเวลานะครับท่านส่งข้อความเข้าไปแอดไลน์เสร็จท่านทักไปเลยว่าท่านชื่ออะไรวันเดือนปีเกิดอะไรเวลาเกิดอะไรที่อยู่อย่างละเอียดนะครับบ้านเลขที่นะครับหมู่ตำบลอำเภอจังหวัดรหัสไปรษณีย์รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์ส่งไปให้แอดมินเลยนะครับแล้วผมก็จะได้รีบแพ็คของรีบเอาดวงท่านมาตรวจสอบแล้วก็จัดของมงคลที่ถูกฉลกไม่ว่าจะเป็นตัวเลขไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าไม่ว่าจะเป็นหินถูกหวยเนี่ยแล้วก็ส่งให้ท่านเร็วขึ้นไม่งั้นเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยผมอ่านอยู่คนเดียวตอบอยู่คนเดียวหลายท่านก็บอกขอดูรูปกระเป๋าขอดูรูปหินขอดูสรรพคุณรายละเอียดอย่างเงี้ยบางทีเยอะข้อความผมก็จะทำงานช้าตอนนี้ผมมีแอดมินแล้วนะครับแอดมินก็จะทำงานเป็นเวลาแล้วก็จะคอยตอบแล้วก็จะรวบรวมแล้วก็จะพิมพ์ที่อยู่นะครับคอยจัดส่งเคอรี่ให้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าเป็นกรุงเทพก็ชื่อนามสกุลบ้านเลขที่หมู่นะครับเขตแขวงจังหวัดแล้วก็รหัสไปรษณีย์เบอร์โทรศัพท์ละเอียดนิดนึงบางท่านไม่ใส่ตำบลไม่ใส่เขตหรือแขวงมาเนี่ยเคอรี่ก็จะช้าเพราะเขาจะต้องเอาข้อมูลที่ครบแล้วมันก็จะถึงเร็วนะครับก็ยังไงแล้วก็แอดมาที่ไลน์แอดมินถ้าจะสั่งของมงคลนะครับแต่ถ้าอยากจะสอบถามนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเลขงวดหน้าออกอะไรอาจารย์งบน้อยขอเลขบอกมาเลยชุด2ชุดอย่างเงี้ยแอดไลน์มานะครับที่ผมบอกไปคือ0655424789นะครับจะเป็นเลขสวยนิดนึง789เป็นเบอร์ผมส่วนในเบอร์แอดมินก็ไม่ธรรมดานะครับ988นะคู่พระราหูนะครับวันนี้ผมจะไปเร็วแล้วก็วันนี้จะไม่พูดเยอะในเรื่องของตัวเลขเพราะหลายท่านบอกว่าผมพูดเยอะซึ่งผมก็พยายามจะอธิบายในเรื่องของตำแหน่งดาวเรื่องของที่มาที่ไปในเรื่องของดาวที่เด่นแต่ผมว่าเอาท่านผู้ชมที่สนใจแอดไลน์มาถามดีกว่าเพราะว่าบางทีคนดู 50,000 60,000 เนี่ยหลายท่านอาจจะอยากฟังแค่สรุปตัวเลขไปเลยไม่อยากฟังรายละเอียดหรือที่มาที่ไปหรือข้อมูลที่ผมอยากจะแนะนำดาวว่ามีการดูยังไงก็เอาหลายคลิปที่คอมเมนต์มาว่าผมพูดเยอะเอาเป็นว่าวันนี้ผมจะไปแบบเร็วและสั้นๆแล้วกันนะครับก็สรุปไปแล้วนะครับว่าทิศเหนือก็พลิกล็อกนิดนึงก็คือคิดว่าทิศใต้น่าจะมามากกว่าทิศเหนือนะครับแต่คราวนี้ก็เป็นทิศเหนือที่มาสถิติก็สลับกันคำว่าโอกาสที่ทิศใต้มามากกว่าทิศเหนือใช่ว่าทิศเหนือผมจะไม่มานะครับอันนี้ก็ไม่ต้องกลับเลยนะครับเอา2ตั้งดาวชั้นตั้งแล้วก็มีดาวพระศุกร์ดาวศุกร์เป็นดาวที่มีโอกาสมาถึง 95% อยู่ในคลิปนะครับแต่ผมไม่เอาคลิปตัวอย่างมาให้ดูแล้วล่ะท่านอยากทราบท่านก็ย้อนกลับไปดูนะครับแล้วผมยืนยันว่าผมพูดอย่างนั้นจริงๆว่าดาวศุกร์เนี่ย
มีโอกาสมาถึง 95% ดาวจันทร์เด่นทิศเหนือมีคุณก็จับแค่ดาวจันทร์กับดาวศุกร์คู่26มันก็ไม่ต้องกลับเลยนะครับทีนี้เรามาดูในเมื่อต่อไปนะครับอย่างที่ผมบอกว่าจะไม่พูดเยอะละวันที่1มิถุนายนตรงกับวันเสาร์นะครับแรม14ค่ำเดือน6นะครับตรงกับวันเสาร์โอ้ยมันตรงกับวันเสาร์เลข7มีโอกาสมาอย่างที่ผมบอกไงหนังสือ7 8 9คู่เลข7เลข8เนี่ยทำไว้ล่วงหน้าแล้วไม่งั้นผมตอนนี้จะรายการ6โมงผมคงไม่สามารถที่จะมาพูดได้เร็วขนาดนั้นนะครับประมาณแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงแก็บแบตเตอรี่แต่ตัวเลขส่วนใหญ่ได้โดนกำหนดไปแล้วนะครับถึงทำหนังสือออกไปจนถึงงวดวันที่30ธันวาเลยหนังสือ7 8 9เนี่ยจะมีตัวเลขถึงงวดวันที่30ธันวานะครับนับตั้งแต่งวดวันที่1มิถุนายนเนี่ยกี่งวดไม่ทราบนะครับดูนะครับดาวนะครับดาวตำแหน่งดาวมีความเคลื่อนไหวแน่นอนครับเพราะว่าในรอบ1เดือนเนี่ยก็จะมีดาวเคลื่อนย้ายหลายดวงโดยเฉพาะดาวจันทร์เนี่ยก็จะเคลื่อนย้ายทุก2เดือนครึ่งราศีเมษเนี่ยจะมีดาวมฤตยู โทษนะครับดาวจันทร์ย้ายเข้ามาแล้วคราวที่แล้วดาวจันทร์อยู่ในตำแหน่งของราศีตุลใช่ครับอยู่ในราศีตุลคู่กับดาวพระเกศตอนนี้ดาวจันทร์ย้ายเข้าสู่ราศีเมษก็จะมีดาวมิถุนดาวจันทร์แล้วก็ดาวที่ยังอยู่ก็คือดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์นี่ก็ยังอยู่ในราศีเมษนะครับส่วนราศีพฤษภเนี่ยดาวพุธได้ย้ายออกไปแล้วดาวพุธย้ายเข้าไปราศีมิถุนก็เหลือแต่ดาวพระอาทิตย์ทำให้ดาวพระอาทิตย์เนี่ยกำลังก็จะอ่อนลงนะครับตอนนี้ดาวที่มีพลังสูงขึ้นมานะครับ1เพิ่งย้ายยกย้ายก็มีพลังแน่นอนแล้วนั่นคือดาวพุธนะครับดาวพุธย้ายจากราศีพฤษภเข้าสู่ราศีมิถุนเนี่ยมีพลังแน่นอนที่สำคัญในราศีมิถุนเนี่ยเจ้าเรือนเกษตรดาวประจำของราศีมิถุนคือดาวพุธดาวพุธย้ายเข้าสู่เขาเรียกว่าราศีของตัวเองนะครับบ้านของตัวเองกำลังย่อมสูงเป็นพิเศษผมให้ 95% คราวแล้วดาวศุกร์ 95 คราวนี้ผมให้ดาวพุธ 95% นะครับดาวที่ยังอยู่นะครับก็ย้ายเข้ามาแล้วนั่นคือดาวอังคารดาวพระราหูนะครับแล้วก็ราศีตุลก็ยังมีดาวพระเกศอยู่นะครับส่วนราศีพิจิกนี่สิดาวพฤหัสบดีครั้งที่แล้วนะครับวันที่16พฤษภาเนี่ยยังอยู่ในราศีธนูต้องบอกนี้ก่อนตามหลักโหราศาสตร์เนี่ยจะมีดาวเดินมนดาวพักดาวเสิร์ชนะครับดาวที่เดินผิดปกตินะครับอย่างดาวพฤหัสบดีเนี่ยย้ายเมื่อปีที่แล้วย้ายจากราศีตุลเข้าสู่ราศีพิจิกแต่สองสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยดาวพฤหัสบดีเนี่ยเขาเรียกว่าเดินเสิร์ชเดินเร็วนะครับเดินเร็วผิดปกติเข้าไปที่ราศีธนูทั้งที่ยังไม่ถึงเวลาที่จะไปนะจะย้ายจริงๆคือ30ธันวาแต่ดาวพฤหัสบดีเนี่ยเดินเสิร์ชแล้วเดินเสิร์ชเข้าไปให้โชคถึง2-3ครั้งผมจำไม่ได้นะ5 6แล้วก็2 5เนี่ยนะครับก็อย่างน้อย2ครั้งเท่าที่จำได้ส่วนอีกครั้งนึงถ้าเป็นครั้งที่3เนี่ยผมไม่ทราบว่าเดินเสิร์ชเข้ามาอย่างแต่ที่แน่ๆคือคราวที่ผมบอกไปคงสุดท้ายว่าก่อนที่ดาวพฤหัสบดีจะเขาเรียกว่าจะเดินกลับมานะจะพักเนี่ยไม่ใช่พอผ่านหายาดกอไก่พักหมายถึงว่าหยุดพักแบบเราเดินแล้วเหนื่อยแล้วหยุดไม่ใช่พักเนี่ยแปลว่าเดินถอยกลับเข้ามากลับมาปกติในตำแหน่งดาวในตำแหน่งราศีเดิมนั่นคือราศีพิจิกเนี่ยเรียกพักในภาษาโหราศาสตร์นะครับเอาเป็นว่าเดินกลับมาที่เดิมแล้วกันนะครับให้เข้าใจง่ายๆก็ผมเลยบอกไปเมื่องวดที่แล้วว่าก่อนที่ท่านจะเดินกลับมาสู่ราศีพิจิกท่านน่าจะโชว์พาวนิดนึงก็คือท่านน่าจะมาแล้วไม่น่าจะมาในตำแหน่งเลขท้าย2ตัวน่าจะมาทิศเหนือด้วยแล้วก็มาจริงๆนะหลายคนเอาเลข5เนี่ยไปเข้ากับอย่างที่ผมบอกอ่ะนะมี26อยู่แล้วก็เสียบเข้าไปก็มีโชคมีลาภตอนนี้เมื่อวันที่1มิถุนายนเนี่ยดาวพฤหัสบดีอยู่ในตำแหน่งอยู่ในราศีพิจิกดาวเสาร์ยังอยู่ที่เดิมราศีธนูนะครับก็ครบแล้วนะครับทวนนิดนึงราศีเมษมีดาวมฤตยูดาวจันทร์ดาวศุกร์ราศีพฤษภมีดาวอาทิตย์นะครับราศีมิถุนมีดาวอังคารดาวพุธดาวพระราหูราศีตุลมีดาวพระเกศดาวราศีพิจิกมีดาวพฤหัสบดีและราศีธนูเนี่ยมีดาวพระเสาร์โอเคนะครับนี่คือตำแหน่งดาวที่เอามาจากหนังสือโหราศาสตร์ของอาจารย์ทองเจืออ่างแก้วนะครับ
ก็เวลาดูดวงเราจะดูตำแหน่งดาวดาวจรของแต่ละคนที่เราจะทำนายดวงเนี่ยเราต้องมีหนังสือหรือปฏิทิน100ปีถ้าเราจะดูในอดีตว่าคุณดาวตำแหน่งที่คุณมีอยู่เดี๋ยวนี้บางทีเขาใช้คู่มือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทำเนี่ยถ้าดาวถ้าโปรแกรมผิดเนี่ยผิดเนี่ยเราจะเอาหนังสือปฏิทิน100ปีที่เขียนไว้มายืนยันด้วยว่าคอมพิวเตอร์เออร์เลอร์ผับหรือคนทำช่วงนั้นเออร์เลอร์ไหมตรงกันไหมนะครับก่อนที่เราจะมาปลูกเขาเรียกว่ามีดาวจรและดาวกำเนิดนะครับอันนั้นนั่นคือหลักโหราศาสตร์ที่เราจะมาปลูกคำทำนายดวงกันก็มาดูตอนนี้นะครับก็คืออย่างที่ผมบอกไปว่าณวันนี้เนี่ยคราวที่แล้วผมตั้งที่ราศีธนูย้อนกลับไปดูคลิปผมนะครับ3ราศีที่จะจับเงินล้านผมหลังจากทายราศี3ราศีนั้นแล้วผมก็ยังไม่ทำนายราศีอะไรอีกเลยเพราะว่าผมเอา3ราศีนั้นเป็นตัวตั้งเวลาที่จะมาจับราศีไหนที่จะเอาตัวเลขเพราะว่าถ้าเราเอาทุกราศีเนี่ยเลขเยอะแน่นอนฉะนั้นเราเอา3ราศีหลักที่มีโอกาสในตำแหน่งดาวที่มีโอกาสจับเงินล้านนั่นคือเขาเรียกว่าเทคนิคของผมฉะนั้นคราวแล้วผมตั้งที่ราศีธนูใช่ไหมคราวนี้ผมไปตั้งที่ราศีอะไรดีธนูไปแล้วเหลือราศีเมษกับราศีมิถุนผมตั้งที่ราศีมิถุนแล้วนะครับราศีมิถุนเนี่ยตอนนี้มีดาวอังคารดาวพุธดาวพระราหูนะครับพบเขาเรียกว่าดาวที่อยู่ในราศีมิถุนเนี่ยจะมีดาวอังคารดาวพุธดาวพุธเนี่ยเป็นเกษตรนะครับแล้วก็มีดาวพระราหูที่ย้ายมาที่ผมทำพิธีไหว้ไปวันที่22กุมภานะครับแล้วก็พบที่เป็นพบการเงินของราศีมิถุนเนี่ยก็คือราศีกรกฎราศีกรกฎตอนนี้ไม่มีดาวอยู่แต่ดาวประจำราศีกรกฎก็คือดาวจันทร์นะครับโน้ตไว้นิดนึงนะดาวจันทร์อยู่ในตำแหน่งดาวการเงินพบกระดุมพระของราศีมิถุนนะแล้วเรามาดูพบราพะพบราพะของราศีมิถุนเนี่ยก็คือราศีเมษมีดาวอะไรกันบ้างเรามาดูกันตอนนี้ที่ปรากฏเราเห็นดาวจรเนี่ยก็จะมีดาวฤตยูดาวจันทร์นะครับแล้วก็ที่เราเห็นอยู่นะคือดาวศุกร์นะครับแต่ดาวประจำราศีเมษคือดาวอังคารเท่ากับมี4ดวงนะครับมีดาวฤตยูดาวจันทร์ดาวอังคารและดาวศุกร์ตอนนี้เนี่ยก็จะมีตัวเลขเริ่มเยอะแล้วราศีมิถุนมีดาวอังคารดาวพุธดาวพระราหูแล้วพบการเงินก็จะมีดาวจันทร์อยู่พบราพะโชคลาภมีดาวฤตยูนะครับแล้วก็มีก็เรียกว่าดาวจันทร์ดาวอังคารแล้วก็ดาวศุกร์นะครับส่วนดาวราศีมิถุนเนี่ยเราจะมองข้ามไม่ได้เลยนอกจากดาวที่จะย้ายเข้ามาอยู่ในตำแหน่งถ้าเรามองว่ากุมลักหรืออยู่ในตำแหน่งทับลักแล้วหรือว่าจรเข้ามาอยู่ในลักขณะนั้นแล้วเนี่ยตำแหน่งที่สำคัญอีกตำแหน่งหนึ่งอีกสองตำแหน่งนะครับก็คือเล็งเนี่ยให้ก็ประมาณ 75-80% แล้วก็ตีโกนเนี่ยคือทำมุมสามเหลี่ยมกันหรือนับไปอีก5ช่องคืออีก5ราศีถ้าตำแหน่งได้ตีโกนกันเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 50-75% ฉะนั้นอีก2ตำแหน่งที่เราจะต้องดูดาวประกอบนะครับก็ถ้าเล็งกันเนี่ยราศีมิถุนเนี่ยเล็งกับราศีธนูซึ่งเจ้าเล็งเกษตรจะเป็นดาวพฤหัสบดีถึงแม้ดาวพฤหัสบดีจะย้ายกลับมาที่ราศีพิจิกก็ตามแต่เจ้าเล็งเกษตรดาวในยังเป็นเลข5ดาวพฤหัสอยู่นะดาวเลข7คราวแรกโดดเด่นมากเลยผมก็ยังเจ็บใจเล็งไม่หายเลยย้ำอยู่ตลอดเลยว่าเลข7เนี่ยมีพลังเพราะว่าผมไปตั้งที่ราศีธนูราศีธนูพบกระดุมพระก็คือราศีมังกรซึ่งเจ้าเรือนเกษตรของราศีมังกรก็คือดาวพระเสาร์อยู่ในภพการเงินของราศีธนูแถมพระเสาร์ยังมาอยู่คู่กับราศีธนูซึ่งมีดาวพระหัสบดีที่โดดเด่นมากๆเลยเราก็ไปตั้งใจว่าหลายใบบอกทุกคนว่า7-5-7-8ทั้งที่ดาวพระอาทิตย์ก็แรงอยู่นะ7-1ก็ไม่ได้เน้นก็ไม่เป็นไรเพราะดาวพบการเงินพบราพะเนี่ยถ้าเลขเยอะเนี่ยมันก็จำเป็นที่จะต้องเน้นผมก็เน้นแค่ต้อง2ตัวยกเว้นโค้งสุดท้ายที่เพิ่มให้อีกตัวนะก็เสียดายเนาะถ้าเกิดมา78หรือ75แทนที่เลข1จะเป็นถ้าเลข1เปลี่ยนเป็นเลข5เลข8นี่ก็ครบเซตเลยก็ไม่เป็นไรผมถือว่าเลข1ยังมีในตารางหลายท่านก็ถูกนะครับก็เล็งกันก็คือราศีธนูก็จะมีดาวอย่างที่ผมบอกเป็นดาว3นะครับตีโกนนี่จะอยู่ในราศีตุลนะครับผมเอาตรงราศีตุลก็คือจะมีดาวพระเกศอยู่นะครับตีโกนกับราศีมิถุนนะแล้วก็ยังมีช่องก็คือราศีกุมนะครับราศีกุมที่ตีโกนเนี่ยถึงแม้ไม่มีดาวอยู่ในเวลานี้เนี่ยแต่เจ้าเรือน
เกษตรของราศีกุมในภพราพะโลกเนี่ยก็คือดาวเสาร์และดาวพระราหุคือคู่78นั่นเองฉะนั้นโอกาส78ที่จะมาเนี่ยผมเอาจะมาจากตรงนี้นะครับมาจากที่ราศีมิถุนมีดาวพระราหุอยู่แล้วก็เล็งกับพระเสาร์แถมในภพราพะยังเป็นภพเรือนของพระเสาร์และพระราหุด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยที่ผมเขียนไว้ล่วงหน้าคือทิศเหนือเนี่ยนะครับผมให้ดาวพระเสาร์ผมถึงไม่ได้เน้นครั้งที่แล้วนะครับทิศเหนือเนี่ยเป็นดาวพระเสาร์ส่วนทิศใต้เนี่ยผมให้ที่95%ครับเมื่อกี้เนี่ยก็คือดาวพุธเลข4นะครับจะไปเร็วก็อาจจะลิ้นพันกันนิดนึงทิศใต้ดาวพุธเลข4นะครับก็เดี๋ยวจะสรุปให้ฟังว่าทิศเหนือดาวพระเสาร์เลข7ตั้งแล้วรูดไปเลยแล้วเลือก5คู่มีอะไรบ้างทิศใต้ดาวพุธเลข4ที่เป็นเกษตรอยู่คราวนี้แรงมากๆยกย้ายแล้วอยู่ในเรือนเกษตรของตัวเองให้อยู่ทิศใต้ไปแล้วก็รูดแต่ถ้าไม่รูดมี5ชุดจะให้อะไรบ้างนะครับก็ไม่เพื่อให้การเสียเวลาผมให้เลข3ตัวเลยแล้วกัน3ตัวเนี่ยก็มาจากคือที่ต้องบอกท่านผู้ชมตรงนี้ก่อนว่าภพราพะเนี่ยดาวมิตรยูนะครับดาวอังคารแล้วก็ดาวศุกร์เลข6เนี่ยผมถอดออกนะเพราะว่าเลขเยอะนะครับเลขเยอะฉะนั้นจำเป็นที่จะต้องเลือกแล้วลองดูว่าเลขไหนที่น่าจะสัมพันธ์กับหลายๆเลขได้ก็ถอดไว้ถึง3ตัวเลขเลยนะครับแล้วก็รวมถึงในราศีมิถุนเนี่ยมีดาวอังคารนะครับผมก็ถอดออกเพราะว่าราศีเมษเนี่ยมีดาวอังคารด้วยก็ถอดถามผมว่าดาวอังคารแรงไหมก็แรงนะแต่ว่าเรายังเชื่อมั่นในตัวเลขที่เราให้ฉะนั้นเราคิดว่าถ้าทุกตัวเด่นหมดเลยมันก็ท่านผู้ชมก็จะตัดสินใจลำบากฉะนั้นเราก็ช่วยทำหน้าที่ตรงนี้ให้นะครับก็เลข3ตัวนะครับ4 2 8นะครับ4เนี่ยก็มาจากเลขราศีมิถุน2เนี่ยคืออยู่ในภพการเงินของราศีมิถุนนะครับราศีกรกฎแล้วยังอยู่ในภพราพะนะครับ8เนี่ย4คู่4 8เนี่ยมีโอกาสแรงมากๆเลยนะเดี๋ยวจะให้เลขท้าย2ตัวเป็น4 8ด้วยเพราะว่าอยู่ในราศีมิถุนนะครับคู่4 8อีกชุดหนึ่งที่เห็นเงียบๆไปเนี่ยแต่ผมให้ไว้ในหนังสือ789ชื่อเหมือนหนังสือเลย3ตัว789นะครับอย่างที่ผมบอกว่าเมื่อตรีโกณกันแล้วราศีตุลมีพระเกศในช่วงของราศีมิถุนเล็งกับราศีธนูเป็น78อยู่แล้วโดยเฉพาะตรีโกณกับราศีกุมเนี่ยซึ่งดาวเจ้าเรือนเกษตรเป็น78ฉะนั้นจังหวะดาวให้5ดาวในหนังสือคือคู่789คุณจะแยกเป็น78 79หรือ89ก็แล้วแต่ซึ่งมันอยู่ในเลขที่ผมจัดไว้ให้ด้วยเหมือนกันนะครับมาดูในตารางนะครับในตารางเนี่ยซ้ายมือข้างบนนะครับเป็นดาวจันทร์ครับดาวจันทร์นี้ก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วคราวที่แล้วนะครับดาวจันทร์ออกทั้งเหนือทั้งใต้ใช่ว่ามีโอกาสไม่มาแล้วคราวนี้ยังมาอยู่ที่เหนืออีกแล้วคราวเนี้ยก็ผมว่าก็สวยงามพอสมควรเพราะเป็นภพการเงินและภพราพะนะครับยังไงเลยตัดออกไม่ได้นะครับก็เลยถ้าเอาสถิติว่าเพิ่งออกไปจะมาอีกเหรออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มองสถิติตรงนั้นผมมองกำลังของดาวและภพที่เกี่ยวกับโชคลาภและการเงินช่องแรกเป็นดาวจันทร์นะครับเลข2ช่องต่อไปถึงแม้ที่ผมบอกเมื่อครั้งที่แล้วออกตัวไปอย่างแรงเลยว่าถึงแม้ดาวพฤหัสบดีจะถอยกลับมาอยู่ราศีพิจิกเนี่ยแต่ด้วยกำลังนะครับด้วยกำลังที่เจ้าเรือนเกษตรมีดาวพฤหัสซึ่งเล็งกับพระราหูเนี่ยก็ดาวในซึ่งเป็นราศีธนูซึ่งมีเลข5ดาวพฤหัสเนี่ยยังไงแล้วเนี่ยการเล็งกันหรือการที่ถ้า7ถ้า8สนับสนุนแล้วเนี่ยพบราศีธนูเนี่ยย่อมจะได้พลังตรงนั้นไปด้วยฉะนั้นผมก็เลยยังเห็นว่าเลข5เนี่ยยังอยู่ในตำแหน่งที่มีพลังสูงอยู่นะครับเลข5อยู่ในช่องบนถัดมานะครับดาวพฤหัสบดีช่องล่างนะครับก็เป็นเลขที่โดดเด่นนะครับก็คือเลข7พระเสาร์นะครับดาวเสาร์เลข7ถัดมาทุกทีจะเห็นผมมี6กับ9ใช่ไหมแต่คราวนี้ถอด6ออกนะครับเน้นเลข9ไปเลยนะครับเลข9ดาวพระเกศก็อย่างที่ผมบอกตีโกณกับราศีมิถุนแล้วเล็งกับดาวจันทร์ที่อยู่ราศีเมษเล็งกับดาวมิถุนเล็งกับดาวพฤหัสการเล็งกันเนี่ยผมคิดว่าดาวทั้ง3ดวงนั้นน่ะจะฉายแสงส่งพลังเพิ่มมาให้เลข9
ดาวพระเกศวันที่1มิถุนายนดาวพระเกศถึงเวลาจะมาแล้วนะครับในวงกลมยกเอาราศีมิถุนมาเลยถ้ายกมา3 4 8โอ้จะเยอะนะจะต้องจำเป็นต้องตัด3ออกไปนะครับยกมาแค่4กับ8นะครับทิศเหนือผมให้ดาวพระเสาร์เป็นตัวตั้งรูดไปเลย70เสียดายเนาะ71เพิ่งออกไปตัดเอาไว้ก็ได้นะถ้าไม่ชอบว่า1ก็ไม่มีในนี้0ก็ไม่มีในนี้ก็แล้วแต่ชอบ70ถึง79แต่ให้ผมเลือกก็คือเอาเลขในตารางนี้แหละมาจับก็จับได้เป็น72 74 75 78 79ใช่ไหมพอเลข7เนี่ยอยู่ทิศเหนือแล้วเนี่ยเลขที่เหลือเราก็จับไป72 74 75 78 79ตอนนี้เรามาดูทิศใต้นะครับทิศใต้เนี่ยผมให้ดาวพุธโดดเด่นขึ้นมา 95% เนี่ยเราก็เอาดาวพุธเป็นตัวตั้งก็40ถึง49 4นี่ยังไม่มาเลยนะอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าเยอะก็เอาเนี้ย4จับเป็นที่42 45 47 48 49นะครับก็ไม่เน้นเลขเบิ้ลนะครับเพราะว่าไม่อยากให้เบิ้ลก็โอเคนะครับสรุปคือที่เหนือคือ72 74 75 78 79ที่ใต้ก็42 45 47 48 49นะครับแล้วก็เลขที่ชอบนะครับซึ่งอยู่ในหนังสือ789นะครับท่านที่เขียนได้ไลน์หรือไม่ต้องซื้อหนังสือก็ได้ผมบอกเลย3ชุดคราวที่แล้วเลขที่ผมชมเมื่อเห็นออก YouTube พอออกแล้วมาพูดผมบอกให้เลยก็ได้นะครับ3ชุดที่ผมชอบอ่ะ28 29แล้วก็89 28 82 29 92แล้วก็89 98เลข9ผมบอกว่าน่าจะถึงเวลามาเลข4ก็เงียบไปนานนะครับถึงเวลาที่เลข4จะมีพลังอยู่ 95% แล้วก็ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ชมนะครับที่ได้ผมคลิปที่แล้วเราบอกแล้วถ้าเรามีโชคชะตาต้องกันเราได้ทำบุญร่วมกันขอให้เลข5มาจะอยู่ตำแหน่งไหนก็ได้ขอให้อยู่ในตำแหน่งที่ท่านผู้ชมมีโชคและหลายท่านก็มีโชค5 2 6นะครับ3ตัวบน3ตัวรางวัลที่1นะครับก็ยังไงแล้วอีก3งวดนะครับก็คิดว่าจะรวบรวมเอาเงินเนี้ยไปเข้าไปอยู่ในหมวดของดาวพฤหัสบดีดาวสติปัญญาและการศึกษานะครับส่วนดาว7ดาวพระราหูเนี่ยเราก็ไปไหว้เราก็จัดงานกันบ่อยนะครับเดี๋ยวก็ยังมีนะครับการสร้างพระสร้างพระเสาสร้างอะไรเราก็บอกบุญกันนะครับขอให้ท่านมีความยินดีกับท่านผู้ชมด้วยนะครับท่านผู้ชมที่เห็นว่าตัวเลขมันเยอะแล้วก็ยังคาดเคลื่อนดวงยังจับไม่ถูกแอดไลน์มานะครับชื่ออาจารย์ชาญแล้วก็มีเบอร์ลงท้ายที่789แต่ถ้าจะสั่งของมงคลที่คิดว่าจะเป็นตัวช่วยหรือคิดว่าศรัทธาในของที่ผมปลุกเสกไม่ว่าจะกระเป๋าที่ผ่านการไหว้พระจันทร์ซึ่งผมพูดเสมอว่าทุกครั้งที่จัดพิธีไหว้พระจันทร์เนี่ยมาแล้วมาจริงๆฉะนั้นเนี่ยผมว่าท่านก็โอเคนะผมเชื่อมั่นในความศรัทธาในเรื่องของที่เราขอพรขอเงินจากท่านกระเป๋าและหินท่านก็หรือจะเป็นซิมหรือจะเป็นหนังสือ789ถ้าอยากได้ตัวเลขที่น้อยลงแล้วคิดว่า อยากที่จะมีหลักการในการเลือกเลขส่วนถ้าไม่เข้าใจก็สามารถแอดไลน์คุยผมได้สั่งของติดต่อแอดมินนะครับลงท้ายด้วย988ถ้าคุยกับผมเนี่ยลงท้ายด้วย789นะครับใช้เวลาไปเยอะแล้วยังไงแล้วก็ขอให้วันที่1มิถุนายนนะครับเฮงๆปังๆจับเงินก้อนโตกันทุกท่านเลยนะครับงานนี้หมดเวลาแล้วนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ